เป็นอีกครั้งที่ลงสมัครทางการเมืองเข้าใจว่าพี่วรัญชัยเนี่ยเป็นผมใช้คําว่าเป็นพลเมืองที่ตื่นตัวทางการเมืองใช่ไหมเพราะว่าผมไปดูประวัติมาคือลงสมัครทุกอย่างที่ที่มีโอกาสและเปิดโอกาสให้เราลงถูกต้องครับถูกต้องครับครั้งนี้เป็นอีกครั้งใช่ครับเดี๋ยวชวนมาคุยกันขอบคุณที่ให้เกียรติรายการเรานะครับก็แบบนี้พี่วรัญชัยเหตุผลก่อนละกันที่เราลงสมัครสวในครั้งนี้ฮะ ผมเป็นคนหนึ่งที่เลื่อมใสในระบบประชาธิปไตยแล้วก็เลื่อมใสในการเลือกตั้งแล้วก็เป็นคนต่อต้านการยึดอํำนาจปฏิวัติร,รัฐประหารต่อต้านบริการอย่างนี้มาตลอดตั้งแต่ปี19โ oh, อ้48ปีแล้วเนี่ยครับเป็นคนอย่างนี้ครับเวลาไม่มีเลือกตั้งอะไรก็ตามไปส,ส,สอสอสวผู้ว่ากทบก็ตามนักศึกษาประชาชนออกมาต่อสู้เรียกร้องขับไล่บริการครับ ไล่มาตั้งแต่โอ้ไล่ตั้งแต่ปีสามห้าะนะครับวุกสุจินดาขาประยุทธ์แล้วก็มาไล่อามาตอนไม่พอใจม่ตตอนปีสี่เก้าที่ยดอำนาจวุลิศุนธีแล้วก็มาหนักสุดอตอนล่าสุดตั้งแต่ปีห้าเจ็ดจนถึงหกห้าเนี่ยหกหกเนี่ยที่มีการที่คุณประยุทธ์จัโนโอชาบนี่ยนะมาเรื่อยร่วมกับพวกนักศึกษาเดินขบวนวก็นเอาหมดฮะไปหมดทุกที่พวก สู้ผมไม่ได้สักคนเลยพูดถึงคนไทยนี่ที่นักศึกษาประชาชนชุมนุมขับไล่ผูไปบุตเลยไลย่มาตั้งแต่ปี2021เกียงศักดิ์ชมนนันเปรมรแล้วก็มาแล้วก็บานเนี่ยสุจินดาค้าพปยุนแล้วก็มาถึงคุณประยุทธ์จนันโอชานี่คือผมเป็นคนเลื่อมใสศรัทธาแล้วต้องขับไล่ต่อทนาบร,ริการอัรรนนี้เมื่อไม่มีสิ่งเหล่านี้แล้วบ้านเมืองสงบมีการเลือกตั้งผมก็ลงสมัคร อามีเลือกตั้งสสอที่ไหนผมก็ลงไม่ว่าจะเป็นที่อุบลบ้านผมทั้งทั้งที่กรุงเทพแล้วก็มาสวทั้งกรุงเทพและทั้งที่อุบลบ้านผมทั้งสสอสวแล้วก็มาผู้ว่ากรุงเทพมหานครครับผมก็ลงมากที่สุดในประเทศไทยลงมากี่ครั้งแล้วผู้ว่าสมัยผมว่าผมเนี่ยสมควรได้รับรางวัลกินเนตบุ๊กนี่น่าจะยกย่องผมน่าจะได้รับรางวัลว่าเป็นว่าที่ผู้สมัครที่สุดมีศิลปินแห่งชาติก็เป็นนัก น่าจะมีประชาชนไยแห่งชาติครับนี่เป็นคนเลื่อมใสศานาแล้วก็หลงแล้วพอมาคราวนี้อ้าวก็ก็น่าแปลกประหลาดที่มีเลือกตั้งแบบนี้เพราะว่าเรียกว่าเลือกตั้งก็ก็ไม่เชิงเป็นการให้ผู้สมัครและให้ผู้สมัครด้วยกันมาเลือกกันเองเกินมากก็เพื่อเพือเพื่อเห็นผมก็เจอกติกาแบบนี้ผมก็เอาได้เมอนกันสู้ได้มอนกันเกินแบบนี้คือคุณวรัญชัยเนี่ยหลากหลายคนเนี่ยไม่เคยเห็นในหน้าจอทีวีหรอก ไม่ค่อยบ่อยท,ที่ที่เขาที่ที่อ่าจัดเชิญกันไปออกไปคุยแต่ว่าแต่ว่าผมเห็นพี่วรัญชัยตลอดในการ,รชุมนุมในการรณรงหาเสียงพักการเมืองในงานเสวนาเราจะเจอกันตลอดรหรือถ้าใครติดตามดูตามไร้สดตามงานเสวนาต่างๆก็จะมีบุคคลบุคคลห <c oughs> นึง่งที่ส่งเสียงถามไปยังพักการเมืองต่างๆหรือแม้แต่การลงสมัครรับอะไรต่างๆแบบเนี้ยพี่วรัญชัยก็ก็ตลอดก็ก็ก็ลงตลอดถูกไหมฮะคือเราเริ่มใส่สถานการเลือกตั้ง อยู่ยึดในระบบนี้นอกจากเลื่อมใสการเลือกตั้งทุกอย่างทุกระบบนะสอสอส,อสอวผัวกรทม,มไม่เอาแต่ทางด้านท้องถิ่นนั่นเองครเช่นนายกอบจนายกอบตอสจสอทอนี่ผมผมก็ไม่ถนัดแล้วก็เมื่อมีอภิพายสัมนาครับทางด้านการเมืองอก็ไม่มีคนไทยคนไหนสู้ผมได้อีกแล่ะผมพอทราบข่าวส่วนใหญ่ก็ทราบผมก็จะไปร่วมนังงน่งฟังนั่งฟังเสร็จ ส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยมีกล้าสักถามหรอกอมผมต้องขอสักถามครัก็อะไรเพราะพระพุทธเจ้าสอนว่าหัวใจนักปราชญ์คือฟังคิดถามเขียนสุจิตปุริฟังแล้วต้องคิดคิดแล้วต้องรู้จักถามครับถามอะไรเจ้าเขียนก็ว่าไปผมก็เป็นคนถามมากแสดงความเห็นจนก็ต้องเขารู้หมดตัวบาตตัวเมืองวิทยากร จำได้เป็นคนแบบนี้นะชอบมาเพราะอะไรเรา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 ก่อนที่จะไปเรื่องเรื่องสวนะครับก็ว่าว่ากติกาหรือว่าเหตุผลการลงสมัครอะไรเองก็แล้วแต่เพราะอะไรเราถึงติดตามสนใจการเมืองเฝ้าดูไม่เท่าไหร่แต่เรามีส่วนร่วมกับมันดังบางคนก็ความสนใจของคนมันไม่เท่ากันบางคนก็เป็นชาวบ้านธรรมดาประชาชนธรรมดาแค่เดี๋ยวขบรขับไล่บ้างจุ่มนุ่มบ้างผมนี่มันทั้งจุมนุ่มขับไล่บริการแลเวลา อะไรมีเลือกตั้งเลือกตั้งพากผมก็มีความรู้จบปริญญาตรีมามันก็พอพอก็พอใช้ได้ครับผมก็เข้าได้หมดเลยเจ้าบุ้งชาวบ้านต่อสู้ไล่บริการเดือกระบวนพวผมก็เอาถึงเวลาเลือกตั้งเอาให้สังกัดพักผมก็ไปหาพักสังกัดลงไม่กนไม่ต้องสังกัดพักก็มีสมัครตั้งแต่สสเงินเดือนเออผูาสมัคร5,000บาทครับแล้วก็เรื่อยมาจนถึงหนึ่งหมื่นบาทแล้วผู้ว่าก็มคค่าสมัคร5,000บาท มาเป็นหนึ่งหมื่นแล้วก็มาถึงเจ็ดหมืนยังมีครับเจ็ดหมื่นทุกวันนี้ก็ห้าหมืน่นนี่แล้วคือสนใจทางการเมือง<ค>ตั้งแต่เด็กๆใช่ครับอโ,อโ,อโอ้ตั้งแต่นี้ฮะตั้งแต่ปีหน,ห,นหนึ่งเก้าครับพอ่ีเก้าพอ่งเก้าผมได้ไปเห็นการที่ข่าประชาชนข้านักศึกษาทีา่สนามกีฬาสนามฟุตบอลธรรมศาสตร์ข้างสนามหลวงเนี่ย นั่นผมเห็นตอนนั้นคุณวรัญชัยอยู่เท่าไหร่คะตอนนั้นเมื่อปีหนึ่งเก้านผมเพิ่งอายุยยี่สิบเศษเประมาณวันยี่สิบสี่เมเพิ่งรับรลิกการกุงเทมานนครเนี่ยก็ใส่เครื่องแบบได้เข้าไปปั๊บโอ้เห็นไล่ต้อนนักษาประชาชนออกมาข่วนๆแล้วก็ต่อต้านเจ้าพุทธนอมต่อต้านหนักเลยเถิดไปหน่อยเขาก็รวบข้างหน้าหน้าธรรมศาสตร์แล้วก็เอามาคลานมาตามตึงต่างมานอนราบ กลมอยู่นะในสนามฟุตบอลธรรมศาสตร์ส่วนที่บางคนพลาดพลั้งไปเพลอไปออกมาจากธรมร,รมศาสตร์ถูกจับแขนคอถูกเผาถูกตีถูกฆ่าเห็นต่อหน้าต่อตาตอตอใต้ต้นมะขาม,อ,มอันนั้นเป็นเป็นเป็นเหตุการณ์เหตุการณ์ที่ผมเห็นครั้งแรกแต่มาผู้คนนำประชาชนไล่ผลเด็กเกียงศักดิ์ชนันปี2021ผู้คนํำประชาชนเดินจากสนามหลวงมาทำเนียบรัฐบาลต่อมาก็ไล่ผลเด็กเปลบ โอ้ประวัติผมต่อสู้่าคนรุ่นเรารุ่นเดียวกันล้มหายตายจากแทมเห็นผมน่าจะรับรางวัลเนี่ยผมรอรางวัลอยู่ยังไม่ได้เลยเนี่ยน่าเสียดายมากแต่สักวันหนึ่งคงได้นะสักวันหนึ่งแบบนี้คือเหตุผลในการลงสมัครสวในครั้งนี้เพราะก็เป็นการเลือกตั้งครั้งใหม่ล่าสุดแล้วก็เป็นการเลือกตั้งที่แปลกประหลาดถุกปุ๊กก็ไม่อยากใช้คำว่าเลือกตั้งหรอกก็ไปสมัครอย่างคุณเกงก็ไปไปสมัครเพราะไปสมัครกลุ่มไหนนัในยี่สิบกลุ่ม ก็ไปทำความรู้จักกันในกลุ่มตัวเองนั่นแหละเสร็จแล้วก็มรลงคะแนนให้กันแล้วมาผ่านอำเภอพอเำเภอเ,เสร็จก็ไปสู่จังหวัดแล้วมาผ่านจังหวัดถึงจะเข้าสู่ระดับชาติผ่านสู่ระดับชาติถึงจะได้เป็นครับาดเอาไว้เป็นสวสองร้อยแล้วสํารองไปอีกร้อยหนึ่งเลือกันในพวกสองร้อยน,นตายครับมันก็ลาออกหรือมองว่ากติกามันแปลกประหลาดซับซ้อนแปลกมาพวกก็แปลกไปเหมือนกันแปลกประหลาดมากก็ลงทุครับค่าสมัครก็ไม่เท่าไรครับสองพันห้าพเราผ่านมาเยอะ แต่ว่าให้เลือกกันเองนี่ <c oughs> ผมก็ไม่รู้ว่าภายในกลุ่มจะเป็นยังไงผมว่าจะลงกลุ่มอื่นๆซสหน่อยอคุณรัชชัยจะลงกลุ่มอะไรทีน,น,นี้มันมันมีทั้งหมดยี่สิบกลุ่มผมดูแล้วเออพอไปได้ก็กลุ่มสุดท้ายกลุ่มอื่นๆครับลงตามที่ผมมีทะเบียนบ้านอยู่คือเขตดอนเมืองอ๋อครับก็เลยอยากรู้ว่าจะลงในกลุ่มอื่นในในกลุ่มในเขตดอนเมืองน่ะ <c oughs> จะมีใครลงสมัครบ้างอ๋อครับมสมัครก็จะไปทำความรู้จักเขา <c oughs> แต่เขาจะมีตาก็แเลือกกันครับก็เป็นอีกครั้งที่อยากลงสมัครผมใช้คาว่าเลือกตั้งกันเองในกลุ่มเนาะครั้งนี้กติกาเขาอย่างนั้นครับให้ผู้สมัครไปผมก็ไม่รู้ผมไม่ทราบว่าใครจะลงสมัครบ้างครับกลุ่มอื่นเราคงจะไม่ต้องไปเกี่ยวข้องเขามันมีกลุ่มหลากหลายเหลือเกินทั้งยี่ยี่สิบกลุ่มเห็นคุณเก่งสนใจกลุ่มไหนในยี่สิบกลุ่มที่เขาศึกษามาแล้วล่ะมีกลุ่มไหนบ้างก็สมัครปั๊บแน่นอน คุณจะหลุดจากเพื่อไม่ได้ก็ต้องไปทําความรู้จักถ้าาไม่รู้จักเขาหรือเขาไม่รู้จักเราเขาจะลงให้เราได้ยังไงเอาแบบนี้คุณรัชชัยเขาไปมีจุดประสงค์จะไปทําอะไรเราเรามีความตั้งใจมุ่งหมายที่จะไปทําอะไรโอผมก็ไปในสภาเนี่ยมันไม่ใช่ธรรมดานะมันไม่เงานะพวกก็ต้องพูดปลาใสเป็นนะพวกขนาดนอกสภาเขายังพูดผมพูดได้หมดเลยนะตั้งแต่ในห้องประชุมก็ได้แล้วขนาดปาใส บนหลังคารถปลาใสาปลูกระดมมวลชนโอ้ผมได้หมดเลยนะเก่งวันนี้มาทีหลังเนี่ยพวกเสื้อแดงเสื้อเหลืองอโอ้ยนอปชอนอปะอะไรนี่พันธมิตรพวกสลีมสามกีบนี่ทีหลังพวกพวกนี้เพิ่งเรื่อน่มปีสี่เก้าเอวครเองเพิ่งเลื่อมมาจากนี้มีมีความสนใจในประเด็นอะไรนอกจากการปลาใสยครับโอ้ เวลามีมวลชนมากๆที่ต้องใช้มวลชนที่ต้องเคลื่อนไหวก็มันก็ต้องปลาใสนําประชาชนเคลื่อนไหวด้วยกระบวนการนะจนนี้อาจจะเปลี่ยนไปแล้วละแต่ก็ไม่เป็นไรก็ปลาใสปลาใสตามท้องถนนได้ครับที่สาธารณะได้แล้วก็ในห้องประชุมก็ได้ครับเจนอภิปรายสัมนานี่ตอนนี้จากนี้ไปหลังจากที่จะมีการเปิดรับสมัครหลังสมัครผมเชื่อว่าเขาต้องมีการพูดมีการเชิญผู้สมัครครับอะไรก็สุดแล้วแต่ไปซึ่งตอนนี้ก็เริ่มมี กงไปทุกแห่งเลยครับบางคนที่เขาเขาสมัครสวรเขาก็จะมีประเด็นในใจนะครับว่าอยากเข้าไปทําอะไรเช่นอยากเข้าไปมีอํานาจในการเลือกองค์กรอิสระคุณรัญชัยมองเรื่องนี้ยังไงต้องทําทุกอย่างครับเท่าที่เขาให้อํานาจมาหนึ่งก็ตรวจสอบรัฐบาลแสดงความผิดไปยังรัฐบาลก็ได้สองตั้งองค์กรอิสระก็ได้องค์กรอิสระทุกวันเนี้ย่วนเล็วจะได้มาจากสวซึ่ถูกแต่งตั้ง มาโดยขอสช,อชอทั้งสิ้นครับมันถึงมาบิดเบี้ยวอยู่อย่างนี้ไงตั้งอะไรกะกะตปปชสารัมนูนมันก็เลย,ก,เลยก็เลยลงโทษพวกที่ตรงข้ามพวกที่เป็นชู้กับเพื่อใจตายดิเดี๋ยวไปอะไรนะไปไอยุพักเขาก็มีครับนี่ศาลรนันูนแล้วก็ปปชอ,อีกหละัะตัดสิ้นแบบไหนช้าเร็วหรือเลือกปฏิบัติหรือไม่ คนยังข้องใจการทํางานของกะกะตปปชและสารน้ำนูนก็มาจากที่นี้ทั้งสิน้นเพราะว่าจะได้ชุดนี้ไปอ,อสอวชุดเก่าล่าสุด250ิคนนี่นะแต่งตั้งเมื่อปีหกสองนี่นะก็จะหมดไปในวันที่สิบจะถึงเนี่ยครผมถึงได้ชุดนี้มานี่อย่างน้อยเขาไม่ได้ขึ้นกับใครเขาไม่ได้แต่งตั้งโดยผู้ยืมอำนาจบริการมาน่าจะดีขึ้นนะ แต่ก็ไม่มั่นใจว่าตงนุนนี้จะได้อยู่นานสักเท่าไรครับคุณรัชชัยมองยังไงในฐานะประชาชนคนหนึ่งก็ได้กับการทํางานขององค์กรอิสระต่างๆในมุมมองของเราที่เรารมีโอกาสเข้าไปร่วมแสดงความเห็นในฐานะประชาชนอยู่บ่อยครั้งเช่นเขามีการตัดสินคดียุบพักการตัดสินคดีของอนักการเมืองคนนู้นคนนี้ก็จะมีคุณรัชชัยไปโพล่อยู่หน้าสถานที่ต่างๆตลอดเท่าที่เราติดตามมีมุมมอง,ย,งยังไงต่อองค์กรอิสระ เท่าที่องค์กรอิสระเท่าที่มีผลกระทบต่อ้อย่ในความสนใจของประชาชนมากแล้วผลกระทบประชาชนมากมีสามสามหน่วยงานคือกกตปปชและสารนุนกกตก็ไล่มาตั้งแต่กกตเลยก็ได้กกตไล่มาตั้งแต่ว่าใครไปยื่นยุพักก็ต้องผ่านกกตตัดสิทธิ์นักการเมืองก็ต้องกกตนะก่อนจะยื่นสารมนุนได้แล้วก็นอกจากนั้นมีให้คุณให้โทษในการรับรองสสเนี่ยก็ถ้ากกตมีความ เป็นทรมาจากรเริ่มต้นมาจากการสรรหาจากสวที่มาจากการมาจากประชาชนมันก็น่าจะดีขึ้นอันนี้คือก,กอรกตโอ้ยตั้งแต่การประกาศผลตั้งแต่การารวมทั้งตัดสิทธิ์บ้างรวมทั้งยุบพรรคบ้างเนี่ยอย่างเงี้ยผมไม่อยากเห็นมีการยุบพรรคเพราะว่าใครผิดก็คือผิดไปครับก็น้าพักอะไรก็ว่าไปเพราะว่าพรรคการเมืองคือสมบัติของประชาชน ผู้มีอุดมการณ์ใกล้เคียงกันเพราะงั้นถ้าหากผิดก็ต้องว่ากันไปคนผิดมันจะไปยุบภาคเขา<ม>นี่ก,กรกตรวรวมทั้งตัดสินและหลายคนบางทีไปตัดสินเขาทั้งชีวิตก็มีมการยุบภาคการตัดสินจะไม่น่าจะมีใช้วิธีปรับเอาส่วนอันต่อไปอันที่สองใช้วิธีการปรับหมายความว่าปรับ,ปร,บปรับเงินปรับเงินได้<ม> <c oughs> ยกเว้นแต่คุณจะทําทซ้ําอีก<ม>นะครับ สมัยก่อนไม่มีหรอกไอยุคพักนะนะเพิ่งมีมาสมัยนี้หรอกแล้วพอมาต่อมาก็เป็นปปชคโอ้ปปชนี่คุณได้รับเรื่องมาก,กี่เรื่องตรวจสอบสอบสวนไปกี่เรื่องแล้วผิดไปกี่เรื่องตัดสินไปกี่เรื่องเอออันนี้ก็เลยไม่ทราบนะอันไหนชา้าไหนเร็วอ้าวฝ่ายนี้มันเป็นฝ่ายกับเราฝ่ายแล้วเราไปสั่งเอาวางไว้ก่อนเว้นไว้ก่อนถ่วงเวลาไว้ หรือบางทีก็ตัดสินว่าไม่ผิดฝ่ายถ้าฝ่ายตรงข้ามเอาธนานรวันไว้จาัดก,การปรปรชดใจัดจาก,การใบสั่งได้หรือหรือว่ามีความผิดฝ่ายตรงข้ามอ้าพอมาสาลนูนอ้าวเดี๋ยวเสนอมาโดยใครให้ยุบพักบ้างนี่นี่คิวต่อไปที่คุณกำลังจับตาดูอยู่นี่เก้าวไกลจะรอดไปดีอะไรอ,อะไรส่งดีครับาเพื่อไทยเขาเห็นว่ามีถูกร้องเรียนเขาเหยียบกลุมเพไทยถูกรองเรียนเขาเหยียบ ผมก็เลยอ้มันููจะว่าไงล่ะครับมีมุมมองยังไงต่อสารรัฐมนูญเกี่ยวกับเรื่องของการยุบพักครับผมว่าไม่ควรจะมีการยุบพักความผิดอะไรก็ใช้วิธีตัดสินโดยการถ้าผิดก็ปรับอิดขนาดไหนตึงจะต้องไปยุบพักเขาอะครับผมไม่เห็นด้วยผมไปนั่งเคยไปนั่งฟังที่พิจารณาของสารรัฐมนูญก็เคยไปไปักไปก,กรต เดือนหนังสือไปดูกอกตอไปชมก็ไปปชก็เคยไปก็ไปยื่นอะไรต่ออะไรไปมาหมดครับส่วนอย่างอื่นก็ไม่ค่อยจะมีปัญหานะครับมองว่าเป็นสามองค์กรขององค์กรอิสระที่มีปัญหาการปกครองก็ไม่เท่าไรผู้ตรวจการแผ่นดินก็ไม่เท่าไรผู้ตรวจการแผ่นดินคณะกรรมการ,รสิทธิพระชาชนก็ไม่ค่อยมีปัญหาก็มีนี่แหละผมหวังว่าร่างรู้นจะว่าไหมานี่จะมีการแก้ไขปรับปรุงหรือเปล่า รวมทั้งสวจะให้มีหรือเปล่าจะหรือมีส,สภาเดียวคือสอสอแล้วก็เลือกตั้งคราวหน้าผมผมไม่แน่ใจหรอกว่าถ้าจะมีสวนะครับจะให้มีกติกาแบบนี้ผอเฟียระอเฟียร,รสมัครแล้วมันเลือกกันเอีกนี่ออ,อ,อาจจะเป็นเลือกครั้งแรกและครัง้งสุดท้ายก็ได้ครั้งนี้ใช่ไหมกติกาแบบนี้เครับเพราะเราต้องรอรับนู่นเหมือนกันอแต่นี่คราวนี้มันคงจะไม่ทันแล้วล่ะครับครับชวนชวนคุณรัตนช่วยคุยแบบนี้ว่า เออในฐานะที่เป็นผมชอบชอบเรียกคุณรัชชัยว่าเป็นพลเมืองที่ตื่นตัวทางการเมืองผมชอบคํานี้ครับเราเห็นกระแสข่าวทางการเมืองที่มีการยุบพักเนี่ยมาต่อเนื่องนะแม้ว่าจะเป็นพักในอดีตก็ไทยรักไทยก็เคยมาแล้วอนาคตใหม่ไทยรักษาชาติมาตอนนี้เป็นพักเต้าไก่มองปรากฏการในสังคมแบบนี้ยังไงคุณรัชชัยโอ้ก่อนอื่น มีผมทราบว่ามีคนบอกว่าอาจารย์บวรเสวกวานโอบอกคุณพรันชัยนี่ไม่ใช่ประชาชนธรรมดาเลยนี่ต้องเป็นพลเมืองมันต่างกันยังไงเราผักประชาชนราษฎรกับพลเมืองพลเมืองพลเมืองนี่จะเป็นผู้ที่สนใจการบ้านการเมืองแล้วสนใจปัญหาชาติบ้านเมืองนี่คนละเมืองมันต่างจากราษฎรต่างจากประชาชนเป็นผู้ที่ให้ความสนใจแล้วก็เป็นผู้ที่เอาใจใส่แล้วก็จอบเสนอปัญหานี่คือเรื่องพลเมืองคราวนี้ ยุบพักนี่ผมไม่แน่ใจว่าประเทศอื่นเขามีหรือไม่ผมไม่เคยเห็นอเมริกาอังกฤษฝรัร่งเศสหรือประเทศใหญ่ๆเขามีการยุบพักกันและการยุบพักเนี่ยมันจะใช้มันน่าจะใช้กับประเทศที่ด้อยพัฒนาหรือกําลังพัฒนาประเทศเขจะพัฒนาทางไหนมักจะไม่เกิดขึ้นครับถามว่าสมควรจะให้มีการยุบพักไหมไม่สมควรเพราะว่าผมเตรียมกล่กาวเรียนไปแล้วพักการเมืองคือสมบ,บัติของประชาชนครับมีอาจารย์ประหยทงทองคำจากจุฬาเคยพูด คนมารวมกันไม่ใช่คนน,น้อยบางทีเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนแด้ไปจะไปยุกง่ายๆไ,ไม่สมควรมีการยุบพักแอดีก็ของพรรคเพื่อไทยนี่ไล่มาตั้งแต่พรรคไทยรักไทยพรรคพลังประชาชนนึงได้มาเป็นพรรคเพื่อไทยที่ผ่านมาก็พรรคไทยรักษาชาติเอาละพักอนาคตใหม่ครับจะมาเป็นเก้าวไกลไม่สมควรมีการยุบพักผมเชื่อว่ารันูลที่ล่างใหม่คราวนี้ คงจะไม่มีไอ้เรื่องยุบพักมาเกี่ยวข้องอ๋อจริงเหรอเพราะว่าเพราะว่าในท้ายที่สุดนะการยุบพักดูเหมือนเป็นอาวุธหนึ่งของกลุ่มอํานาจอการกติกาอย่างนี้มักจะเกิดขึ้นในช่วงที่รัฐบาลผู้มีอำนาจเป็นผจริการอาจากยึดอำนาจการที่ผู้ยึดอำนาจมานี่ยยึดป,ปั๊บก็จะให้พวกของตัวเองนี่ไปล้างน้ำนูนพอล้างน้ำนูนเสร็จปักก๊บก็เป็นน้ำนูนที่กดหัว หยิบหัวพรรคการเมืองหยยบหัวนักการเมืองนี่คือรัมนูนสังเกตดูรับนูญฉบับใดทาล่างโดยยุคประการน่ะไม่ว่าจะเป็นยุทธนาฏมาตุมาเมื่อปีหนึ่งเก้าเนี่ยนั่นแหละรับนูนยี่สิบสองหนึ่งก็ฟันปลอมก็มีมาแล้วแล้วก็มารับนูญฉบับปีห้าศูนย์จากการยุทธนาปีสี่เก้าก็ไม่เป็นประชาธิปไตยแล้วก็มารับนูลตั้งแต่ยุทธนาฏคอสจ้ห้าเจ็ดมาจนถึงปีหกสอง นั่นก็ใช่สมัไหคุณประยุทธ์แต่ถามว่ารัฐมนตรี่เป็นประชาธิปไตยมีไหมมีใต่ไหมหลังจากที่ประชาชนต่อสู้เช่นหลังหลังจากสิบสี่ตุลาหนึ่งหกรด้รุ่นปีหนึ่งเจ็ดนี่เป็นอย่างนี้มันมันมันอยู่เป็นกติกาแล้วรัฐมนตรีปีสี่ศูนย์ังจากที่ไล่คุณสุกินดาไปแล้วก็ได้รุ่นปีปีสี่ศูนย์มันมีของมันอยู่ล่างล่างภายภายหลังเป็นประชาธิปไตยแล้วได้ได้แล้วงวดนี้ก็ดูซิจะร่างแบบไหนนี่ได้ไหม คือตอนนี้คือแกนนําในการร่างเนี่ยคือพรรคเพื่อไทยเนาะคือรัฐบาลของพรรคเพื่อไทยเพราะคุณเสถียร์เป็นนายกครุณวัลรัชชัยมองว่ามันก็คงไม่ใช่แบบการร่างแบบยุคที่มีทหารมาร่างต้องดีกว่าในมุมดีกว่าอยู่แล้วแต่ปัญหาว่าท่านจะใช้เวลาร่างนานสักเท่าไหร่เดี๋ยวท่านจะเสียงงบประมาณในการทาประชามติกี่ครั้งครเดี๋ยวแถมท่านจะตั้งสสเลือกสสรแบบไหนอไม่แน่ใจว่าจะใช้เวลานานสักเท่าไหร่ เนี่ยความจริงผมก็เสียดายเงินทางทำง,งบทำประชาปติครับงบประมาณสสลอแล้วล่างไปไม่นานสักหน่อยไม่กี่ปีก็ถูกทางการยึดอำนาจนี่ผมผมจะเสียใจมากรัวแบบนั้นอู้แต่ไม่ดีมันเป็นอย่างนั้นนี่ครับออไล่คุณถนอมประพาสปีหนึ่งหกพอปีพอปีหนึ่งเจ็ดได้ลํมนูนครับอ้าวพอปีหนึ่งเก้าคุณสงัดชะลออยู่ก็ไปยึดอำนาจอืมมันมีประวัติอยู่แล้วครับอ้าวก็ได้นูนปีสี่ศูนย์ เขามีสี่เก้าพอปีสี่เก้าคุณพลเอกสนธิบุญเจรต์ตักลินก็ยืออำนาจอ๋อคับอ้าวมีประวัติประวัติศาสตร์มันมีร่องรอยอยู่พราะในร,รุ่นห้าศูนย์ใช้ได้เจ็ดปีคุณประยุทธ์จันทร์โอชาก็มายึดอำนาจปีปีห้าเจ็ดครับแล้วการยึดอำนาจแต่ละครั้งนั่นยอมถึงว่าคุณต้องขี่ล้มนูนเพราะถ้าไม่ขี่คุณม,มีความผิดเพราะการเยือกอำนาจคือการประหารชีวิตอลเรื่องอะไรจะมาเออาาใหห้้ยู่่ไววมมัันนจะะปชีีิตผครบ Knock today, make tomorrow today.